วันนี้เรามีเมนูผัดไทยใส่เส้นจันทร์ในซองชุดผัดไทยดราโลโบลงต้มในน้ำเดือด 6-7 นาทีตักขึ้นล้างน้ำเย็นเสด็จน้ำพักไว้ตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชรอจนร้อนใส่กุ้งสดเต้าหู้เหลืองแข็งหั่นเต๋าและไข่ไก่ลงผัดพอสุกใส่เส้นจันทร์ที่เสด็จน้ำแล้วกับซอสผัดไทยในซองชุดผัดไทยดราโลโบผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกและใบกุ้ยช่ายผัดให้เข้ากันโรยถั่วลิสงป่นในซองชุดผัดไทยดราโลโบผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดไทยใส่ในภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานคู่กับต้นกุ้ยช่ายถั่วงอกเด็ดรากใบบัวบกมะนาวหัวปลีพริกป่นและถั่วลิสงป่นพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูผัดไทยเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้